ไทยต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมจนเครียดไปตามๆกันสิ้นปีนี้ค่ายหนังคุณภาพอย่าง GTH จึงขอนำเสนอภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้อย่างเรื่อง ATM เอรักเออร์เพื่อเรียกเสียงหัวเราะและสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ชมซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้อิงมาจากผลการวิจัยที่ว่า 85% ของคู่รักที่ทำงานด้วยกันมักจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับการทำงานด้วยเสมอแถมยังมีความเสี่ยงต่อการช่วยกันเอื้ออำนวยในการทำความผิดเช่นยักยอกทรัพย์และทำทุจริตต่างๆอีกด้วยจนในที่สุดจินตนาการจึงมาลงตัวที่ภาพยนตร์เรื่อง ATM เอรักเออร์ที่เป็นเรื่องราวของธนาคารสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งมีกฎเหล็กว่าพนักงานทุกคนห้ามเป็นแฟนกันเด็ดขาดแต่จนแล้วจนรอดพระเอกและพระนางของเรื่องก็มาตกหลุมรักกันจนได้งานนี้ได้พระเอกเจ้าของฉายาป้าด่านอย่างหนุ่มเต๋อฉันทวิชมาประกบคู่กับนางเอกหน้าใหม่แก่กล่องอย่างน้องไอซ์ปรีชยาแถมยังพ่วงด้วยนักแสดงมากสิงหาอย่างแจ็คแฟนฉันเผือกพงศธรโจ๊กโซคูตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติและนักร้องเสียงชวนฝันอย่างหนุ่มป๊อปแคลอรี่บลาบลาซึ่งงานนี้เหล่านักแสดงก็การันตีถึงความสนุกสนานของภาพยนตร์ว่าพลาดไม่ได้จริงๆเพราะแค่ขนาดตอนถ่ายทำก็ยังเรียกเสียงหัวเราะกันได้ทุกฉากแถมทุกคนยังทุ่มสุดตัวเล่นจริงเจ็บจริงโป๊จริงอีกด้วยเรียกได้ว่าใครที่เคยเป็นแฟนภาพยนตร์แนวรักโรแมนติกอย่างกวนมึนโฮและรถไฟฟ้ามาหานะเธอต้องพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะATM เออรักเออร์เลอร์ก็คือเป็นเรื่องราวของตู้ ATM ที่จ่ายเงินเกินออกมาครับคือเหมือนตู้ ATM มันเออร์เลอร์ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ย2คนที่เป็นแฟนกันทำงานธนาคารนะครับเขามีกฎว่าห้ามเป็นแฟนกันทั้ง2คนก็เลยต้องไปตามเงินกลับมาโดยใช้ ATM เนี่ยแหละเป็นเดิมพันว่าถ้าสมมติว่าพระเอกไปตามเงินกลับมาได้ก็ถือว่าพระเอกชนะคนนึงก็ต้องลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยมากเพราะว่าเข้าฉากกับแต่ละคนก็ตลกมากขำตลอดเวลาก็ดีครับดีเพราะว่าก็เหมือนเขาเป็นคนที่พัฒนาการเร็วมากเหมือนตอนแรกๆก็ยังอาจจะแบบเหมือนงงๆหน่อยแต่พอสักพักก็คิว2คิว3นี่ก็มันเก่งแล้วครับก็สามารถแบบรับมุกส่งมุกได้เพราะพื้นฐานก็จะเป็นคนต้องๆอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบไปได้แง่คิดเรื่องความรักครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่จะได้คือเหมือนว่าในเรื่องนี้มันความรักมันคือการแข่งขันเพราะฉะนั้นก็คนที่กำลังมีความรักอยู่ไปดูน่าจะได้อะไรกลับไปบ้างครับก็น่ารักครับขั้นแรกก็นางเอกก็เราน่ารักแล้วก็พ่วงมาด้วยความสามารถในการแสดงที่ดีเลยครับในการเล่นบทตลกเนี้ยครับแล้วก็โรแมนติกก็ดีครับก็เลยต้องเป็นน้องไอซ์นะครับก็จริงๆเขาค่อนข้างจะเชื่อฟังผมมากครับคือเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนครับก็เลยจะซิงกันเวลาต้องการอะไรก็บอกพี่เต๋อก็จะเข้าใจครับเขาไม่ค่อยกล้าเถียงเท่าไหร่ผมมีความลับเขาเยอะครับครับก็สำหรับคนที่เพิ่งประสบเหตุการณ์เครียดๆกันมานะครับเพราะว่าช่วงประมาณปลายปีมันก็จะมีเรื่องราวให้เครียดปวดหัวกันผมว่าเรื่อง ATM เออรักเออร์เนี่ยเป็นทางออกที่ดีเลยสำหรับคนที่ต้องการคลายเครียดและต้องการเสียงหัวเราะต้องการความสนุกสนานเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมอบสิ่งนั้นให้ได้แน่นอนครับ19มกราคมนี้ครับ ATM เออรักเออร์เรอร์ครับห้ามพลาดเด็ดขาดถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ของค่าย GTH ที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวเพราะมีการเข้าฉายในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมเพิ่งจะบรรเทาเบาบางลงไปซึ่งงานนี้คงต้องลุ้นกันละค่ะว่าภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเออร์เรอร์จะสามารถทำลายสถิติและเรียกเรตติ้งจากคนดูให้แห่ไปชมกันจนรายได้ทะลุ100ล้านอย่างเรื่องที่แล้วมาได้สำเร็จหรือไม่ค่ะWhat you show?